การกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมๆกับการผลักดันให้ภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG มากขึ้นจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นตราสารหนี้และหุ้นในกลุ่ม ESG มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องครับสะท้อนได้จากฟันโฟของนักลงทุนที่หันเข้ามาลงทุนในตราสารเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยได้รับการสนับสนุนผ่านนโยบายของทางภาครัฐทั้งจากภายในประเทศและผ่านความร่วมมือในระดับนานาชาติครับและที่สำคัญกว่านั้นการลงทุนในตราสารหนี้และหุ้นในกลุ่ม ESG ยังช่วยบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับจึงเป็นที่มาของกลุ่มกองทุนไทย ESG หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ล่าสุดเพิ่งจะมีการปรับเกณฑ์การลงทุนใหม่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยครับโดยปัจจุบันนักลงทุนสามารถลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้หรือไม่เกิน 300,000 บาทโดยไม่นับรวมกับวงเงินลดหย่อนกับกลุ่มเกษียณอื่นๆและลดระยะเวลาการถือครองเป็นไม่น้อยกว่า5ปีนับจากวันที่ซื้อแบบวันชนวันและวันนี้ทาง KTAM มีกองทุนไทย ESG ที่เปิดเสนอขายเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคมนี้เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนได้แก่กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนหรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV สำหรับกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำหรือสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับ ESG ครับนอกจากนี้เรายังมีอีก3กองทุนที่เคยเสนอขายก่อนหน้านี้ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนได้ตามความเสี่ยงที่รับได้ของตนเองประกอบด้วยกองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีเซต ESG Rating ระดับ A ขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% และตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 30% ของ NAV เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนผสมทั้งในหุ้นและตราสารหนี้และยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูงรวมถึงผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่บริหารเชิงรุกเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีกองทุนเปิดกรุงไทย ESG 50ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนีเซต ESG Index และอยู่ใน Universe ของ KTAM โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนหุ้นยอมรับความเสี่ยงได้สูงรวมถึงผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่อยู่ในดัชนีเซต ESG Index และอยู่ใน Universe ของบริษัทจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่กลางเล็กที่มีเซต ESG Rating ระดับ A ขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนหุ้นและยอมรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในหุ้นไทยกลุ่ม ESG รวมถึงผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่บริหารเชิงรุกเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีหากนักลงทุนท่านใดสนใจกองทุน KT ESG SI Thai ESGที่จะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคมนี้หรือกองทุนไทย ESG อื่นๆสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางบร.จ.กรุงไทยธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่นๆได้ครับผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งนี้หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดอาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม